Round Up7:11 น.นายกรัฐมนตรีเห็นใจผู้ประกอบการรถตู้ยันจัดระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารส่งเสริมการบริการที่ปลอดภัย17:24 น.อลงกรณ์เชื่อคัดเลือกรัฐมนตรี8ตำแหน่งเป็นไปด้วยความชอบธรรมไม่แบ่งแยกกลุ่มการเมืองในพรรค17:35 น.สนธิรัตน์ไม่รู้เปลี่ยนหัวหน้าพรรคชี้แค่ข่าวลือแต่รับหากเป็นจริงก็ดีจะได้มีผู้นำที่เข้มแข็งกำลังดูส.ส.ถูกร้องหุ้นสื่อมอบฝ่ายกฎหมายดูล่าสุด17:52 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามรัฐบาลไทยลาวสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5เชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนNN News Round Up